นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับกระแสตอบรับละครดีเหลือเกินขอบคุณแฟนๆที่ติดตามนะครับบทที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดรู้สึกหดหู่บ้างแต่ตัวเองก็รู้ตัวว่ามันไม่ใช่เรานะครับส่วนความรักตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะโอ้โหว่างเปล่าคุณนะฮะก็มีคนเข้ามาบ้างทั้งในวงการและนอกวงการนะฮะแต่นอกจากคนที่เข้ามาจีบแล้วเนี่ยไอ้พวกโรคจิตเนี่ยเข้ามาทักเธอเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่เธอไม่สนใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะชินครับญี่ปุ่น ไม่มีเลยหรือมีแต่เราไม่บอกไม่มีเลยค่ะท้าทายเลยมีเหรอมีจีบบ้างไหมครับผู้ชายแบบเข้ามาจีบอย่างนี้ค่ะก็มีบ้างอะแต่ว่าไม่ได้แบบคุยอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะมีแบบประเภทเล็กมาไหมคะแบบว่าจ้าๆแต่เล็กมีไม่คุยเพราะเราต้านออกเหรอคะยังไงอะไรนะเราต้านเขาออกเหรอคะยังไงมันก็เหมือนช่วงนี้มันก็งานกำลังแฮปปี้ละครกำลังสนุกแล้วก็ถ่ายไปออนไปค่ะโรคจิตมีหนักมากค่ะเจออะไรบ้างคะเฟิร์นมันเล่าไม่ได้จริงๆค่ะยังไงอ่ะหนักก็แบบหยาบคายโป้หรือว่าเอารูปเราไปทำอะไรเงี้ยเราได้เล็กส่งมาให้อุ้ยตายขอโทษค่ะประมาณนั้นไม่กลัวเหรอคะเฟิร์นไม่กลัวนะบางทีแบบเหมือนแบบมันเห็นบ่อยจนแบบก็มองเป็นเรื่องขำก็ได้หรือแบบจะซีเรียสก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ยังไงบ้างคะแบบหลายคนก็บอกว่าบทบาทค่อนข้างแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจค่ะดีใจแฟนๆชอบละครแล้วก็แบบทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรเงี้ยเราก็จะตามอ่านกันทั้งกองค่ะมีว่างใช่ตอนนี้คนติดลุกเราเป็นแบบเพศที่3ไปแล้วมั้ยคะก็ถ้าจะติดเป็นตัวละครมากกว่าไปไหนก็จะเรียกแบบซื้อกาแฟก็จะแซวนิลาอะไรอย่างงี้ค่ะเครียดนะฝนเครียดตลอดเลยตั้งแต่แบบก่อนเริ่มถ่ายยันทุกวันนี้ที่กำลังถ่ายไปออนไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดค่ะบางทีวันว่างๆก็รู้สึกแบบหดหู่บ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าจะรู้ตัวว่าไม่ใช่เราหรอกเราไม่น่าเป็นคนหดหู่เราเป็นคนสนุกสนานก็ถ้าเกิดหดหู่ก็คงเป็นแบบเป็นตัวละครละมั้งอะไรอย่างงี้